ว่าทุกชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายNice life, nice play แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปหนึ่งใจวาง Yes, we alright อยากให้ถึงนั้นต้องมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปว่าสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเราสวัสดีครับวันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ตลาดชุมทางสยาม24บางซ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพบรรยากาศของการมีติ้งพอดีวันนี้ทางต้องขอขอบคุณนะครับทางณชัดเตาปูนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายนะครับวันนี้ก็คือเราจะมีการมีติ้งกันมีรถมอไซค์มีรถยนต์มาจอดกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเข้าไปดูร้านค้าด้วยว่ามีอะไรขายบ้างซึ่งปกติแล้วรายการเรายังไม่ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมที่สยาม24เลยวันนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างมาเราติดตามชมกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราตอนนี้เรามาแวะร้านนี้กันดีกว่านะครับเห็นมีป้ายเฮโคด้วยน่าจะเป็นอะไหล่ BM แล้วก็อะไหล่รถญี่ปุ่นมากมายเลยมารู้จักกับของร้านกันดีกว่าไหนๆก็มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกำลังกินเลยกำลังกินเลยครับนั่งก่อนพี่นั่งก่อนได้ก็เดี๋ยวโอ้โหขออนุญาตคุยหน่อยอันนี้ร้านแนะนำตัวก่อนดีกว่าจิตครับจิตเอกครับผมเฮ้ยเมื่อก่อนเราที่เราไปเคยสัมภาษณ์ที่ตลาดตอนนู้นละนานละใช่ไหมก็อันนี้จิตขายอะไหล่อะไรบ้างอ่ะก็ขายอะไหล่ BM ขายอะไหล่ Honda ขายอะไหล่คัสตอมงานแต่งขายอะไหล่รถยนต์โบราณก็คือขายหมดเลยมากมายมีทั้งโมเดลด้วยโมเดลด้วยแนะนำหน่อยดีกว่าอันนี้ก็คือก็อยู่ที่ตลาดสยาม24ตรงนี้เลยใช่อยู่มานานแล้วมีขายพวกนี้ขายหมดเลยส่งนอกส่งในโทรมาสั่งก็ได้ได้มีเบอร์ป่ะมีครับเมื่อกี้เผื่อคนดูรายการอยู่ก็อยากเห็นแล้วอยากได้มีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างใช่ก็อย่างเช่นถ้าขายอะไหล่รถ BM ใช่แล้วรถญี่ปุ่นมีไหมมีรถญี่ปุ่นก็คือมีสามารถที่จะโทรมาสอบถามได้เลยถามได้ครับนะขายรถเบอร์ติดต่อ0815819905เดี๋ยวเบอร์ขึ้นด้านล่างอีกทีนึงแล้วก็เฟซบุ๊กมีอะไรไหมมีครับพิจิตกันอรุณชื่ออะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษหายแล้วเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวคงขอขึ้นด้านล่างไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วกันนะส่วนอันนี้แนะนำตัวอะไรครับสวัสดีครับชื่อเอกครับผมเอกเสียงหล่อครับก็เอกก็คืออยู่ในร้านนี้ด้วยอยู่ด้วยเป็นหุ้นส่วนกันก็แบ่งโซนกันไปครับแบ่งโซนกันคิดว่าเป็นขายอะไรก็ขายอะไรทั่วไปครับหลักๆจะเน้นทางญี่ปุ่นสายคัสตอมต่างๆนะครับถ้าสายคัสตอมต้องที่นี่เลยมีทุกอย่างสั่งได้ด้วยถ้าไม่มีในร้านสั่งได้นะครับได้ทุกอย่างก็ติดต่อจริงก็ติดต่อที่เบอร์โทรนะครับ084ครับ448 2338นะครับชุมทางเนี่ย
เปิดวันไหนบ้างอ่ะเปิดตั้งแต่วันพุธครับถึงวันอาทิตย์พุธถึงวันอาทิตย์ก็คือวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่วันที่พีคจริงๆก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ก็คือสามารถที่จะมาพฤหัสก็ได้ได้ครับโทรนัดได้อะไรได้กี่โมงถึงกี่โมงก็ผมขายช่วงเย็นครับ6โมงถึงประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่นะก็คือท่านผู้ชมดูรายการอยู่ก็สามารถถ้าเห็นอะไรแล้วหรือว่าอยากจะสั่งอะไร BM รถยุโรปรวมไปถึงรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นแล้วก็อะไรคัสตอมญี่ปุ่นแนวคัสตอมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรก็ได้ของแต่งหรืออะไรสามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ด้านล่างนี้ให้นะครับรถยนต์มีหมดมีหมดโอ้โหก็คือผมว่าโอเคนะบรรยากาศชิลเหมือนเมืองนอกมากมีตกแต่งมีไอ้โมเดลนี่ขายด้วยป่ะเนี่ยขายพี่ขายด้วยขายทุกชิ้นขายทุกชิ้นถ้างั้นเดี๋ยวต้องเก็บภาพเยอะๆแล้วก็ฝากท่านผู้ชมหน่อยดีกว่านะก็คือวันนี้เรามาคร่าวๆกับร้านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันดีกว่าว่าเราจะมีอะไรบ้างตอนนี้ขออนุญาตนั่งคุยกับเพื่อนก่อนรู้จักกันมานานไหนๆก็คุยกันละอย่าเพิ่งเลยดีกว่าอย่าเพิ่งไปเรามาเล่ากันอีกทีก่อนดีกว่าก็คือขายตั้งแต่ตอนไหนอะอะไรเนี่ยขายมา10กว่าปีแล้วพี่ใช่ไหมเรารู้จักกันมาเกือบ20ปีแล้วนะของผมเรารู้จักกันมาเกือบ20ปีแล้วโอ้ตั้งแต่สมัยที่เราขายกันของผมมามัคควานใช่ไหมโอ้ยาวนานเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมถ้าดูรายการอยู่ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะหรือว่าถ้าผ่านมาที่ชุมทางแวะมาที่มีชื่อร้านปะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อร้านเลยพี่เฮโคเนี่ยถ้าเห็นป้ายเฮโคเนี่ยเฮโคใช่ก็มาย่อเครื่องมือก็คือแวะเข้ามาพูดคุยนั่งเล่นกันได้นะดูมารู้จักกันไว้ดีกว่าก็คือชื่อจิตกับคุณเอกสอบถามเรื่องซ่อมเฮ้ยเห็นว่าจะเปิดร้านซ่อมด้วยเร็วๆนี้ใช่แนะนำเลยดีกว่าฝากท่านผู้ชมเลยก็จะเปิดร้านซ่อม BM โบราณใช่ซ่อม BM อย่างเดียวก็จริงๆก็รับงานซ่อมแต่หลักๆก็น่าจะเป็น BM นะครับใช่ญี่ปุ่นยุโรป M ซ่อม MZ MZ นี่ก็เรื่องอะไหล่นะเรื่องอะไหล่ใช่แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นมันยังพอตามอะไหล่กันได้กับพวกใช่ถ้างั้นก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ซ่อมแบบอยากทํา BM ใช่ติดต่อดูไว้ได้เลยแอดเฟซกันไปก่อนได้เลยก็คือพิจิตโหกับ PICHICHIT อะไรเนี่ยผมเป็นเพื่อนกันอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราแชร์ถ้าเกิดว่าเขาเปิดร้านแล้วเดี๋ยวเราแชร์กันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันดีกว่าว่าเขามีงานซ่อมก็โอเคนะผมว่าเดี๋ยวเปิดเมื่อไหร่จะแจ้งอีกทีดีกว่านะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขออนุญาตตามไปถ่ายวันเปิดอีกทีนึงนะถ้าเปิดแล้วซ่อมมาจริงๆอาจารย์ก็เข้าไปพูดคุยกันอีกทีนึงดีกว่าวันนี้เราต้องขอบคุณมากเลยครับผมพี่สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมร้านอื่นกันต่อดีกว่าว่าเขาจะมีบรรยากาศยังไงบ้างเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศฝากท่านผู้ชมกันครับไปสวัสดีครับเพื่อนๆชาววินเทจทุกคนนะครับที่มีหัวใจรักในวินเทจนะครับเรามีงานดีๆที่จะมาเชิญชวนกันนะฮะในวันที่30มิถุนายนนี้และก็ถึงวันที่3เดือนกรกฎาคมที่ยูเนียนมอลล์นะฮะชั้น4ลาดพร้าวนะครับเราจะมีการรวมเอาของวินเทจต่างๆมากมายมอเตอร์ไซค์วินเทจเสื้อผ้าวินเทจรองเท้าคอนเวิร์สนะฮะแล้วก็เสื้อผ้า US ที่แบบว่าวินเทจใครที่เป็นเด็กแนวนี้นะฮะอย่าพลาดแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับมีแค่4วันเท่านั้นนะครับยูเนียนมอลล์ลาดพร้าววันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ชาววินเทจไปเจอกัน